าว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 ่าแล้วโลกใบนี้หมุนอยู่หรือเปล่าโลกใบนี้หมุนอยู่แล้วเนี่ยตราบใดก็ตามโลกใบนี้ยังหมุนอยู่ชีวิตต้องเดินต่อเมื่อใดโลกใบนี้หยุดหมุนเมื่อนั้นโลกใบนี้จะถูกดวงอาทิตย์ดวงนี้กลืนกินหมดเลยโอ้โหเมื่อไหร่เนาะจะถึงวันนั้นเอาที่แน่ก็แล้วกันวันนี้ดีกว่านะวันนี้ดีกว่าวันวานวันนี้ดีกว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้และวันถัดไปสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรายการใดดีผันไปตามวันเอาประชาชีวิตดีกว่าค่อนข้างจะ make sense มากกว่าปรัชญาชีวิตถ้าแปลตรงๆนะชีวิตมนุษย์เนี่ยจะต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปโดยการใช้ปัญญานะฮะชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วต้องดำรงอยู่แล้วก็ดำเนินต่อไปอย่างไรจึงจะถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติและหรือจึงจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามใดๆที่มนุษย์พึงมีพึงได้โดยการใช้ทรัพยากรของโลกไปเนี้ยใช้อย่างมีปัญญาเนี่ยคำว่าปรัชญาชีวิตถ้าลุงออกแปลตรงๆอยู่ในใกล้ๆตัวเนี่ยก็ต้องแปลมันอย่างนี้นะ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 ทำไมต้องไปแปลจากไกลตัวนักหนาจะเป็นพุทธปรัชญาพุทธปัญญาหนักๆเข้ามันไกลตัวนะเอามันดื้อๆอย่างนี้ดีกว่าชัดดีโอเคนะเมื่อรู้ที่มาหรือว่าเป้าหมายว่ายังไงวันนี้ดีกว่าวันวานแปลว่าวันนี้มันต้องดีกว่าวันที่ผ่านๆมาถามว่าวันผ่านมาเก็บตกได้ไหมล่ะนี่ เก็บตกได้ไหมล่ะเก็บตกมาแล้วนะเก็บมาใส่ตะกร้าใบหนึ่งมันเต็มแข็งเต็มของไหมล่ะถ้ามันเต็มแบบเออเลยนะพี่นะเนี่ยมันเรื่องราวอดีตทั้งนั้นเลยครับที่มันสะสมอยู่ในบอดี้ของทุกคนนั่นแหละครับวันนี้อย่าลืมนะครับผลงานลุงออกเนี่ยมีอเมริกันซิติเซนคอนเฟิร์มรวมทั้งแอปพรูฟเรียบร้อยนะครับว่าไอ้เจ้าสองมือเปล่าเนี่ยกับหนึ่งความเข้าใจพูดคุยกับคนที่มีความรู้ด้านของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมครับมันเป็นสุดยอดของวิชาฟิสิกส์นะบอกให้ทราบไว้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เรียนยากมากครับตั้งแต่เริ่มไฟกระแสใช่ไหม AC DC นี่มันคืออะไรพวกนี้จินตนาการหมดเลยให้รู้ไว้เพราะว่าไฟฟ้ามันมองไม่เห็นตัวเนี่ยแล้วมันก็ทำงานได้เกิดผลสัมฤทธิ์ก็คือให้แสงสว่างให้เครื่องใช้ไม้สอยทั้งหมดนะครับก็แปลว่าคนคนหนึ่งเขามีอายุ55ปีคนอเมริกันนะครับมาอยู่ในเหตุการณ์กันเพราะว่าทุกคนบอกว่ามีเรื่องของสุขภาพเรื่องใหญ่มากครับคนอเมริกันในแท้นะก็ยังพูดจังตรงบอกโหมันหนักมากเอะก็ยาเอะก็หมอนะทำงานหาเงินได้ใช้จ่ายกับเรื่องสุขภาพหมดเห็นไหมครับนั่นคือคนอเมริกันนะไม่ใช่ตัวศิษยสานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพ
มันเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับเอาไม่อยู่ก็เพราะเช่นนั้นแหละครับจึงมีลุงหอกมาถึงทุกวันนี้ว่าใช้สองมือเปล่ามันคืออะไรก็โอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายในการอธิบายพี่เอ้ยนะครับ20กว่าปีที่ลุงหอกทำมาจะเป็นการผ่านเสียงเป็นคลื่นก็พูดจังรักษามนุษย์โดยการพูดจาพูดคุยนี่ก็รักษาได้แต่คู่สนทนาถ้าคิดจะเอาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้แทนที่จะได้จะไม่ได้เลยครับมันต้องโต้ตอบไปมาบอกความต้องการมาเนี่ยถามย้อนกลับไปมันก็ปลดที่ระเปล่าสองปลอดเนี่ยพอเข้าล็อกปุ๊บสองมือเปล่าทันทีเงี้ยเพราะฉะนั้นสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยมันจะครองโลกแล้วทำไปเล่นไหมครับเอาพูดงี้แหละครับเพราะว่าหนักหนามาสามสกัดมากครับผมก็พยายามบอกหลายท่านหลายคนบอกว่าถ้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกแน่จริงดีจริงใช้ได้จริงเจริญเติบโตทั้งยุโรปและอเมริกามากมายกายกองเลยถ้ามันแน่จริงใช่จริงคนของเขาต้องไม่มีโรคภัยแค่จะไปเบียดจบไหมครับของแค่นี้คิดไม่ได้เหรอมันไม่ต้องคิดเลยนะลุงออกกลั่นมาให้เสร็จกรองมาให้ด้วยสายพานมาด้วยต่างหากเราท่านเพียงแต่ทำความเข้าใจให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเห็นไหมเราไปใช้ชีวิตถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์มันก็เลยทำให้สุขภาพย่ำแย่ไปกู้ชาติได้นะครับความสามารถลุงออกเนี่ยกล้าพูดล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับกู้ชาติได้นะให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นนะครับนะคำว่าเขากับเรานี่นะครับพูดจังนะครับอย่าลืมนะคำว่าเราแปลว่าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะมีเท่านั้นเองในโลกใบนี้นาทีนี้มีท่านกับผมเท่านั้นนะคำว่าเราเห็นไหมครับถ้าแตกประเด็นไปที่อื่นปุ๊บเป็นเขาทันทีเลยเห็นไหมสังเกตเยอะมันมักจะมาจากข้อมูลของเขาแล้วก็สะสมมามันเป็นความจำที่จำกันมาเนี่ยอ้าวก็ถามเข้ามาในจอก็โอเคแล้วครับไม่ว่าอะไรกันเพราะมันต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เขาคือเขาเราคือเรามันจึงจะคลีนจะเคลียร์ได้นะครับแล้วสุขภาพจะดีเองครับโอเคนะเมื่อเวลา เข้าใจอย่างนี้ก็เลยบอกว่าปรัชญาชีวิตคือเรื่องของเราเนี่ยฮะก็ต้องใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญาย้ำอีกทีนึงนะฮะความรู้หรือ knowledge นะไม่ใช่ปัญญานะพี่เอ๋ยใครจะบอกว่าปัญญาก็มาเลยยุคนี้เขาคิดกันคำว่าดีเบตใช่ไหมล่ะจริงๆดีเบตถ้าผมเป็นคนตั้งทำนะครับนะถ้าผมดีเบตนะเอาล่ะจับคู่อะไรก็ว่ากันไปถ้าผมเป็นพิธีกรนะ หนึ่งคำถามนั่นนะครับจากผู้ดูผู้ฟังทางบ้านที่จะผ่านมายังคอมเมนต์อะไรก็ว่ากันไปหนึ่งคำถามที่มาจากหลายหลากมากชนิดผ่านจอมาเอาคำถามนั้นนะมาใช้เลยแปลว่าเป็นปัจจุบันทันด่วนคนที่มีภูมิปัญญาเนี่ยมันจะไปได้หมดคนที่มีปัญญานะจะไปได้หมดคำว่าจะไปพอเวลาเกิดต้นเรื่องมาปุ๊บเอาจากต้นทางถึงปลายทางเลยหนึ่งปัญหาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าฟังยกตัวอย่างในที่นี้นะเอาอะไรเนาะมาอ้างอิงตัวอย่างเอาเท่าที่นึกได้ก็แล้วกัน โอเคนะเอาเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยนะมาเป็นตัวตั้งไว้ก่อน
เปิดประเด็นในหัวเรื่องเลยเรื่องการเกษตรเอานโยบายว่ามาสมมุติว่ามันขึ้นต้นว่าภายใน3ปีจะต้องไม่มีเคมีในพื้นดินสยามแห่งนี้เอานะให้โอกาส 3-5 ปีนี่ฮะคือนโยบายนะทีนี้ทำไง 1-3-4-5 เท่าที่เวลาที่จะล็อกเอาไว้3-5 ทีว่าไปโอเคนะโอเคนะเอาล่ะก็ถามต่อก็ลงในรายละเอียดเอาให้สุดคำถามเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่นะฮะกลับมาถึงด้านการศึกษาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็เหมือนกันในน้ำต้องไม่มีสารพิษลงไปในน้ำนี่เรื่องอุตสาหกรรมใช่ไหมครับในอากาศก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ให้มีเหมือนกันจบไหมเนี่ยแค่นี้โหไปได้เยอะเลยจริงๆใช่ไหมครับใช่นะไปได้เยอะมากอุตสาหกรรมเรื่องเดียวเนี่ยไม่ต้องไปถามแล้วครับว่าเพิ่มผลผลิตอะไรตั้งโรงงานแมวมาของเสียจากกากเลนมันเนี่ยจะไปจัดการยังไงตรงนั้นตั้งหาก็เน้นหนักสิ่งแวดล้อมใช่ไหมล่ะเอาไงเอาไงผิดไม่ได้ด้วยนะลงทุนลงทุนที่ว่าเนี่ยต้องบอกวิธีจัดการไม่ใช่มุ่งแต่ผลผลิตออกมาผ่านพวก mass product ผ่านเครื่องจักรเครื่องอะไรต่างๆนานาสารพัดเรื่องของ demand supply การตลาดไปแล้วแต่ส่วนที่เป็นส่วนเสียเนี่ยอย่างเช่นอุตสาหกรรมฟอกหนังเนี่ยโหเหม็นเนี่ยขนาดไหนกลิ่นมันเอาไปทิ้งที่ไหนทีเนี่ยคลองแสนแสบใช่ไหมพี่คลองด่านใช่ไหมคุณนะหรือลงทะเลหรือเอามันหยอดแถวปากท่อที่มันจะต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยานะสวยช่วยไตห่าแบบนี้เห็นไหมครับถ้าไม่มีบล็อกพวกนี้จัดการไม่ได้เห็นไหมมันก็ได้แล้วเรื่องการป้องกันสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วทางความสกปรกเรื่องเคมีทั้งหมดผลพวงที่มาจากเคมีแม้แต่ทำตัวถังรถยนต์พวกนี้ทั้งนั้นแหละครับเคมีหมดการพ่นสงพ่นสีเหล่านี้เคมีหมดถามว่าจะไปทิ้งที่ไหนอย่างไรเห็นไหมครับเห็นไหมครับต้องชัดเลยนะที่ว่าเนี่ยต้องตรวจสอบด้วยนะไม่ใช่หยิบซุกไปใต้โต๊ะหรอกนะจบไหมเนี่ยอุตสาหกรรมพูดแค่ตรงนี้ก็โหยถามว่าใครได้จีเนี่ยนั่นคือสาธารณชนจะได้รับพูดจังมนพิษมนภาวะจริงเป็นตอนทุกวันนี้มาไล่ตามในปลายเหตุถูกเดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวมันก็มีอีกมันอยู่เงี้ยครับใช่ไหมครับโอเคไหมพี่อุตสาหกรรมแค่พูดคำเดียวเท่านั้นความสกปรกที่ลงในน้ำเห็นไหมมันต้องล้างชาล้างนิ่งต่างสารพัดแล้วในอากาศอ่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วชัดไหมพี่ไม่ต้องพูดแล้วไอ้ PM2.5 ที่เขาว่ากันโอ้ยจะไปเอาสแตนดาร์ดยุโรปมาใช้เถอะแค่นี้ก็ยังไปไม่ถึงไหนแล้วมันจะได้เรื่องอะไรกันมีแต่ราคาคุยมีแต่วัฒกรรมไปเรื่อยเปื่อยเห็นไหมเอาการศึกษาทีนี้ชีวิตมนุษย์เนี่ยสร้างมาเลยฮะ10 ปีรอดหนึ่งก็10 ปีเด็กเกิดแอ้มา10 ปี
จะให้เขาเรียนรู้เรื่องอะไรเอากรอกวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเอากรอกคณิตศาสตร์ใช่ไหมเอากรอกสังคมศาสตร์ใช่ไหมสวยชิบหายเลยเกิดเป็นเด็กไทยสวยชิบหายเติมภาษาก้อนอิฐเข้าไปหน่อยหนึ่งต้องเรื่องราวธรรมชาติหมดโดยพงยิ่งพูดแต่คำว่าโอ้ยต้องมีความรักความอบอุ่นโถหนีไปไกลจะนอนกอดทั้งชีวิตแดงในมนุษย์ใช่ไหมครับใช่ไหมหรือใครจะว่างเนี่ย1-5 ขวบเนี่ยทำยังไงใช่ไหมครับจะให้เขาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติหนึ่งแก้ภาพน้ำไม่ใช่ธรรมชาติเลยนะหญิงหรือชายแก้ภาพน้ำไปเลยมันปนกันจนต้องถึง10 ขวบหรือว่ามากไป7 ขวบพอไหมใช่ไหมต้องลดหลั่นด้วยครับจะไปทำอะไรกันใช่ไหมหอมั้งแต่แรกเกิดโอ้ปิดเอาจริงนะเช่นในกรอบธรรมชาติเนี่ยสอนเรื่องธรรมชาติอ่ะต้นไม้อะไรเป็นอาหารเป็นอาหารชนิดหนึ่ง A2ไม่ต้องมาบอกมันหรอกว่านั่นวิตามินเยอะต้นบ้าบอคอโป่งนะวิตามิน A เยอะวิตามิน C เยอะพ้องแปลกไกลองค์ความรู้ตะวันตกสุดท้ายในบ้านเขามันก็กับโรคทั้งนั้นเลยทุกวันนี่ไหมครับถ้าเขาแน่จริงมันต้องหยุดได้ถ้าองค์ความรู้ตะวันตกมันใช้ได้จริงมันครอบคลุมไปทั้งโลกเวลาเนี่ยถ้าได้จริงเนี่ยบ้านเมืองเขาจะมีโรคภัยแค่เจ็บมาอย่างง่ายโถ่ใช่ไหมครับไม่ต้องคิดเลยบ้านเราก็หอบมาเต็มๆเลยทีนี้ เนี่ยมันจะพังเพราะตรงนี้นะครับศึกษาก็ต่างประเทศเสียค่าศึกษาเท่าไหร่แล้วในประเทศเราไม่มีภูมิปัญญาที่มาสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาเองอินเดียเขามีของเขานะให้รู้จีนเขาก็มีของเขานะจีนเนี่ยเขามีเขาเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบต้องเปิดระบบต้องเปิดกรมเกลียวหนึ่งต้องก็มีทั้งโอ้โหแต่ละกรมนั่นใช่ไหมโอเคไหมยังไม่ได้ลงไปรายละเอียดนะเนี่ยครับเพียงแต่ว่ามาแตะท็อปของมันการศึกษาเอา10 ปีแรกนะสอนแล้วก็สอนไปเด็กหญิงเด็กชายธรรมชาติถ้าจะใส่วิชาการเข้าไปเอาวิชาเลขคณิต ท่องมันไปเลยสูตรคูณท่องไปก่อนจำแค่บวกกับลบเอาคูณกับหารก็พอได้ไหมเนี่ยเศษส่วนได้ไหมเนี่ยทศนิยมได้หรือเปล่าและตามเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่นี้เห็นไหมใช่ไหมต่อไปจะใส่วิชาเข้าไปอีกทีนึงสมมติว่าเช้าแล้วนะเป็นวิชาคณิตศาสตร์อย่าไปลาอย่าไปจับยัดหลายเรื่องบ่ายเป็นวิชาเดี๋ยวนะอะไรเนาะกลศาสตร์ได้ไหมเนี่ยเรขาโอเคเรขาคณิตมันจะรู้จักพื้นที่ไงกว้างคูณยาวพื้นผ่าเป็นไงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นยังไงวิชาเรขาใช่ใส่เข้าไปหน่อยถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเด็ก10 ขวบนะรู้จักการคิดในทางนิสสารแล้วก็ใส่วิชาเรขาเข้าไปหน่อยหนึ่งผมว่าทำกินได้แล้วนะผมว่านะ รับเหมาถมที่ได้แล้วนะนะมาพูดเรื่องข้อปริมาตร
ใช่ไหมครับสอนเรื่องปริมาตรเข้าไปกว้างคูณยาวคูณสูงว่าไปปริมาตรทรงกลมคิดกันยังไงปริมาตรทรงกรวยคิดยังไงใช่ไหมปริมาตรคางหมูคางควายคิดยังไง แค่นี้รับเหมาถมที่ได้แล้วคิดลูกบาทเซนติเมตรเป็นคิดลูกบาทมิลลิเมตรเซนติเมตรแล้วก็ลูกบาทนิ้วลูกบาทฟุตลูกบาทเมตรโถแค่นี้ก็ได้แล้วประกอบอาชีพได้สบายมากเลยเห็นไหมครับธรรมชาติกับสิ่งที่มันจำเป็นเอาวิชาสังคมใส่คืออะไรไม่รู้สังคมเด็กไม่รู้เราสังคมโถพอภาษามนุษย์พูดคุยกันนี่คือภาษาสังคมใช่ไหมใส่ภาษาเข้าไปจะให้เด็กเก่งภาษาอะไรในโลกนี้เขามีภาษาอะไรบ้างเป็นภาษาหลักภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติมันมีกี่ภาษา5ภาษาไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนะนับนิ้วก่อน อังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนสเปนโอเค5ภาษาอย่าลืมนะสเปนก็เป็นมหาอำนาจมาก่อนนะก็มีเมืองขึ้นเยอะนะสเปนมาเล่นไหมครับเห็นไหมเอาไปเลยภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติเห็นไหมเอามาหนึ่งหรือสองแล้วบ้าไปแล้วภาษาเพื่อนบ้านเนี่ยนั่นต้องใส่ภาษาครับภาษาเนี่ยฮะมันเป็นรากเหง้าแห่งสังคมภาษาเนี่ยถูกเด็กขณะนี้ต้องให้รู้ได้เลยว่าประชาธิปไตยเป็นยังไงถูกยังเป็นแล้วครับใช่พี่ใส่เข้าไปหน้าที่สิทธิแทนที่จะใส่กรอกศีล5ศีล8ศีล10ใส่เข้าไปไม่ต้องเอาไว้รุ่นใหญ่เขาทำกันรุ่นนี้หน้าที่คืออะไรให้มันชัดหน้าที่กับสิทธิรับผิดรับชอบเนี่ยคือธรรมชาติที่ต้องอยู่ด้วยกันในสังคมมนุษย์โลกหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบผิดก็คือผิดชอบก็ชอบนะอย่าไปพูดควบกับแมวนะถ้าเด็กพูดควบกันต่อปากเลยแมวต่อปากเลยผิดคือผิดผิดเงื่อนไขอะไรต้องปูธรรมชาติให้ได้ครับผิดภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติใช่ไหมมันเรื่องธรรมชาติต้องให้กันจะให้ชัดไก่เป็นตัวไงไก่ตัวผู้เป็นไงไก่ตัวเมียเป็นไงดูยังไงแบบนั้นถึงจะปอกหรือว่าไก่ตัวเมียอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะไก่เลี้ยงไข่7ปีไก่ตัวห้าหกเดือนก็ออกลูกได้แล้วก็ดูแลเลี้ยงไก่ไปเชียวเป็นอาชีพไปในยะเลยโถ่วิชาสังคมกินก็ไม่ได้พูดงี้แล้วครับเวลาพูดวิชาธรรมชาติคือกินได้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมนี่เด็ก10ขวบแล้วเนี่ย1ถึง10ขวบอยู่ในเกณฑ์เนี่ย10ถึง20ที่เนี่ยเอาแล้วเริ่มเลยเนี่ยพวกเริ่มแต่งหน้าหนุ่มสาวเนี่ยพวกอยากรู้อยากเห็นเป็นกรณีพิเศษเนี่ยอยากรู้อะไรอยากทำอะไรบอกเลยเป็นเรื่องเป็นตัวๆไปเลยปล่อยมันไปลุยใส่เขียห้าครึ่งลุยรัฐถ้าส่งเสริมมันก็ส่งเสริมเป็นให้มันเต็มสตรีมไปเลยให้มันสุดขั้วโลกเหนือโลกใต้ไปเลยแปลว่าให้รู้จริงเพียงสิ่งเดียวไงโอ้มันมีกี่วิชาการในโลกที่เนี่ยที่เขาใช้กันถูกใช่ไหมจัดมันเป็นกลุ่มไปเลยเออ
หญิงชายก็ว่าวิชาเนี่ยก็ว่าวิชาจับให้มันเป็นสมาคมให้มันเป็นอะไรต่างๆนะก็ไปส่งเสริมว่ามันจังหนับเข้าไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยเอาละ20ปีผ่านไปต่อไปก็10ปีชุดที่3เนี่ยวัยทำงานเลยจ้านี่นะฮะตรงนี้ต้องพูดถึงสังคมเลยทีเนี้ยเห็นไหมเออใช่ไหมฮะนี่คือต้องเน้นหนักสังคมอยู่ในบ้านใช้สิทธิส่วนบุคคลเต็มเลยจะแก้ผ้าเดินเชิญถ้าหากว่าไม่คำนึงถึงศิลปวัฒนธรรมของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีมนุษย์เชิญด้วยครับอยากทำอยู่ในบ้านออกนอกบ้านไม่ได้ทีนี้เห็นไหมใช่ไหมฮะใช้ถนนร่วมกันเห็นไหมกติกาต้องมาแล้วครับเดินยังไงรถยนต์ยังไงโธ่ไม่เคยสอนพวกนี้มาก่อนพอเวลามาสู่สังคมเนี่ยเละตุ้มเป๊ะนี่การศึกษาต้องปฏิรูปการศึกษาบ้าๆเขาพูดไปกี่รุ่นคนแล้วโธ่กี่รอบแล้วครับจัดอย่างนี้ฮะอ้าวผ่านไปแล้ว3ชุดแล้วเนี่ย10ปีแรกชุดที่1 10ปีที่2เรียนรู้ว่ามันสดขั้วโลกเหนือเลยชีวิตที่3คือใช้เนี่ยใช้ที่เรียนรู้มา10ปีที่4จะต้องมีของอยู่บ้านต้องมีแล้วฮะของกินของใช้จะใช้อะไรมนุษย์เนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหม40ปีเนี่ย30 40เนี่ยต้องมีแล้วฮะไม่รู้ถ้าตั้งเกณฑ์นี้ได้มันต้องได้ครับถ้าเขาตั้งเกณฑ์ที่ว่ามาเมื่อกี้นี่ไม่ได้มันก็คือไม่ได้ห้าหกสิบปีก็ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเห็นไหมครับมันก็เละสิครับยิ่งผลิตพลเมืองมาเยอะๆเนี่ยไปกันใหญ่ไหมล่ะทีนี้ห้าสิบปีไปเรียบร้อยแล้วจ้ะเพียงพอแล้วต่อไปห้าสิบปีเนี่ยต้องถ่ายทอดถ่ายเทแล้วเห็นไหมให้รุ่นต่อไปตามลำดับแล้วทีนี้เห็นไหมครับ60ไปไหนก็ไปทีนี้เห็นไหมครับอะไรทำนองนี้นะครับเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยการพัฒนาคนหนึ่งคนเนี่ยครับใช้เวลาทั้งหมด50ปีนะที่ลงตัวได้50ปีนะครับไม่รู้แอบมาวันนี้ใช้เวลา50ปีนะงั้นถ้าไม่ตั้งเกณฑ์นี้เอาไว้มันก็อยู่เนี้ยครับพ่อผมก็ตายไปหนึ่งรุ่นคนไปแล้วแม่ก็เหมือนกันรุ่นผมก็พี่ผมไปแล้วคนหนึ่งอีกผมลุงหมอกเมื่อไหร่จะไปก็ไม่รู้นะรุ่นนี้ก็ยังไม่ได้คิดในกรอบพวกนี้จริงๆเอาแต่เศรษฐกิจเข้ามาใส่กันโอ้ความเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่เคยเห็นหัวเลยโอเคนะเมื่อกี้ก็เสียไปแล้วนะแผ่นดินนี้ภายใน3ไม่เกิน5ปีต้องไม่มีเคมีในแผ่นดินโอเคไหมครับโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่มีสารตกค้างหรือเคมีลงในน้ำทุกวันนี้ปลาตายหงส์ตายหาตายกระเทียมหมดไม่ต้องเกิดกันเอากินอะไรทีเนี้ยกินปลาในปอบปลาเลี้ยงใช่ไหมเจออะไรอีกอาหารปลาฮอร์โมนให้มันโตเร็วคนกินก็อ้าวโตเร็วอีกเห็นไหมครับไปกันใหญ่นะสุดท้ายก็มาลงเรื่องสุขภาพเนี่ยเสร็จแล้วก็บอกเบาหวานเบาเปรี้ยวมะเร็งมะเส็งมะเมียมะแม่วอดกาจอคุณไปเรื่อยไม่จบจุดท้ายก็มาลงเรื่องสุขภาพก่อนที่พูดเนี่ยต้อง50ปีนะครับต้องตั้งเกณฑ์ชัดเจนเลยนะไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่เคยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยสวยสวยสวยชิบโทษทีมันจ๋าช่วยชิบหายเลยโอเคไหมพี่โทษทีใช้ภาษาก้อนอิฐตามไม่ด้วยหน่อยว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงนี้ไม่เห็นใครมาพูดพวกนี้มีแต่โอ้ยขอเสียงนู่นนี่นั่นผมลงแน่นอนเรื่องเสียงผมไม่เคยพลาดนะครับไม่รู้ประวัติผมไม่เคยพลาดนะตั้งแต่ได้มีโอกาสใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยจะตีลังกามายังไงก็ไม่เคยผิดพลาด
ปีนี้24มีนาเนี่ยจะต้องไปออสเตรเลียไม่ได้ลงคะแนนเหมือนชาวบ้านกันแล้วนี่ต้องรีบไปเตรียมตัวไปแจ้งความจำนงแล้วนะฮะวันที่17ก็ต้องไปเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้คิดว่าจะไปละไปแจ้งความจำนงใช่ไหมเดี๋ยวจะตกกับรถไฟประมาณเดี๋ยวก็หมดสิทธิ์55ปี10ปีเผื่อเวลา50ปีไอ้โทษ5ปี10ปีข้างหน้าเผื่อว่า เผื่อไว้เฉยหรอ ไม่มีอะไรแล้วพี่เผื่อไว้เฉยโอเคไหมพออย่างครับนั่นการศึกษาจะเรียนก็เรียนไปเฉยครับนะคณิตศาสตร์เอามันสุดขั้วโลกเลยไปเลยวิทยาศาสตร์มันสุดขั้วโลกเหนือโลกใต้ไปเลยสาขาไหนก็ว่าไปโอ้ยต่อมาคือเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวเนี้ยต้องสร้าง new innovation ให้ได้ต้องคิดนอกกรอบให้ได้ก็เลือกสิครับมีกฎหมายส่งเสริมคนเก่งทุกวันนี้คนเก่งโผล่ไม่ได้เลยถูกเหยียบบดเก่งไม่เกิดครับทุกที่บริษัทห้างร้านก็เหมือนกันครับคนเก่งเกิดไม่ได้ก็เอาไปลุยไปก็แล้วกันดีผมไม่มีบริษัทไม่ได้ทำดีไม่ได้ไปรับจ้างใครก็ดีเหมือนกันก็เพราะอย่างนั้นถึงพูดอย่างนี้ได้อะใช่ไหมครับถ้าขืนไปทำงานบริษัทรุ่นนี้ไปรับจ้างเขาอยู่เลยพูดอย่างนี้ได้ไงครับพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมครับใช่ไหมครับคล้ายๆมันพอตัวแต่มันเผื่อแผ่ใครยังไม่ได้สักเท่าไหร่อยากจะเผื่อแผ่ให้ได้ทุกคน70กว่าล้านคนจริงๆใจอยากจะเผื่อแผ่ให้ได้ถึง70กว่าล้านคนนะๆๆๆๆเอ้าสวรรค์หนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธออย่าตายไปก่อนไม่รู้ใครจะตายก่อนกันทีนี้เออดึงออกไปไปมาโกนอยู่แถวนี้ครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช่ไหมสร้างสินค้าที่เป็นไทยแลนด์จริงๆเนี่ยฮะออกสู่ตลาดโลกทุกวันนี้ถ้าจะขึ้นชื่อลือชาหน่อยนะอาหารไทยที่คิดว่าไปไหนก็พอจะยืดอกได้หรอกอาหารไทยอาหารไทยเทียมเนี่ยเยอะด้วยทีนี้เห็นไหมครับอาหารไทยพอจะมองออกหรอครับเสื้อผ้าพรเม็ดอินไทยแลนด์ก็เอาแบรนด์เขามาใช้ทั้งนั้นนะครับเอาเข้าไปเอาไปเถอะอะไรกันมีไหมนะต่างประเทศเขาเนี่ยอีกหน่อยเขาจะเลือกประเทศเราเขาจะผลิตอะไรมาเป็น number one ของสินค้าส่งออกเขาเนี่ยคงไม่นานนะครับเวียดนามเหมือนกันนะครับข้าวพอมาถึงเป็นข้าวปุ๊บทีเนี้ยเห็นไหมครับไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ในสิ่งนั้นนะครับส่งออกที่เป็นเรื่องราวข้าวหนึ่งเกวียนกับนาฬิกาหนึ่งเรือนราคากับมือถือมือถอยหนึ่งเครื่องโอ้โหใช้กี่เกวียนไหมเนี่ยใช่ไหมครับไหวไหมล่ะพี่ต้องมีนโยบายเลิกการซื้อด้วยซื้อต้องลดน้อยไปซื้อต่างต้องให้น้อยบีบให้คิดให้คนให้ทำเอาเงินที่จะซื้อล่วงหน้าเนี่ยมาเป็นทุนในการที่จะทำวิจัยอะไรก็ว่ากันไปในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่ไหมครับพวกคลื่นนี่มันเก่งเรื่องคลื่นไปเลยใช่ไหมครับ ไอ้พวกอะไรตัวมีอะไรนั่นนะมันชัดไปเลยให้มันรู้ว่าเป็นหมูหรือจ่า
อะไรไม่อะไรนะครับพืชผลทางด้านการเกษตรง่ายๆถ้าพูดถึงอ้อยเนาะก็มีโรงงานน้ำตาลโอเคพอมองเห็นนะฮะปาล์มก็มีอะไรโรงงานผลิตน้ำมันขวดนะพอมองเห็นนะยางพารามองไม่เห็นเลยมองไม่ออกเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้แต่มาไอ้ลาดยางมาตอยเลยโอ้ยเอาแต่กากมาใช้โอ้ยต้นน้ำแท้ๆเลยโมแต่นั่งเถียงอยู่นั่นใช่ไหมครับขายแค่ส่วนต่างถามว่าใครจนต่อเสร็จแล้วก็โวยทุกปีไม่ใช่เลยใช่ไหมครับพืชผลทางด้านการเกษตรสุดแล้วชาวไร่ชาวนาเนี่ยตายต่อไปไม่ต้องเกิดกันเสร็จแล้วก็ขายกินกันต่อทีนี้อ่ะไม่ขายเขาเช่าร้อยปีเอาเข้าไปโอ้ยหมักง่ายจังสรุปแล้วคนหนุ่มสาวไทยไม่ต้องทำกินกันเสร็จแล้วไปติดคุกติดตารางอยู่นู่นนะครับเอาแรงงานต่างชาติก็มาใช้คนไทยก็อยู่ในคุกในตารางก็เลี้ยงดูผู้เสียกันต่อนั่นคือด้านสังคมเนี่ยครับอ๋อเรื่องกระทรวงยุติธรรมเนี่ยต่างๆนะครับต้องเปลี่ยนไม่หมดลงโทษบีบขมับทับเล็บใช่ไหมครับไม่ต้องถึงกับตัดนิ้วหรอกครับรักเล็กขโมยน้อยบีบไปเลยใส่ปึ้ง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 ไปเลยกระแทกป๊อกๆไม่ตายหรอกของที่นี้ไม่ตายโอ้โหแต่มันเจ็บเจ็บมากนะครับมันจะกล้าอีกไหมเนี่ยมันหนักไปปล่อยเกาะหนักเกินตัดออกจากสังคมไปเลยอย่างเงี้ยต้องเลิกหมดไอ้อะไรนะเรื่องคำว่ากล่าวหากล่าวหาเนี่ยจับยัดกันพอเดือนสิงหากันยาโอ้โหฮิตมากครับเรื่องจับยัดเพื่อเอาผลงานหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเหนื่อยเนาะเหนื่อยพี่นะที่ว่าเนี่ยก็มีอะไรมากอะแค่สองสามกระทรวงนี่ก็พอละมั้งใช่ไหมครับมีกรมป่าไม้ป่าไม้หมดเพราะกรมป่าไม้หรือเปล่าหรือเปล่านั่นคำถามเปิดนะแล้วไปนะแล้วไปก็เหมือนกับว่าตัดช่องน่าจะพอตัวได้มาก็เด็กรุ่นหลังจะให้เขากินอะไรต่อไปเนี่ยกินลมเหรอก็ลุงออกกับคณะกับพากินลมทุกวันอากาศเป็นยาไงไปได้กี่น้ำทีนี้ไอ้ลมเป็นตัวเริ่มต้นนะครับลมหายใจอากาศหายใจเนี่ยครับต่อไปต้องมีพืชเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยานะครับพอเวลาจะเป็นพืชเศรษฐกิจหน่อยก็เถียงกันจะเป็นจะตายโอ้ยใส่เข้าไปเลยพืชทุกต้นเป็นยาหมดถูกจะไปห้ามไปทำไมใช่ไหมครับมันเกิดอยู่ในแผ่นดินสยามเนี่ยลากคอนไปยาให้หมดจริงใช่ไหมฮะลากมันไปยาให้หมดดีไหมพี่ผมว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะผมเรียนหนังสือมา20กว่าปีเอามาใช้ในชีวิตจริงแค่ไม่กี่เรื่องครับถึงวันนี้รุ่นลูกก็ยังเรียนเหมือนเดิมใครวันนี้คุณภูมิกนกเห็นไหมครับไปถึงไหนล้าหลังหมดครูก็เป็นตัวอย่างก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ
แม่พิมพ์พ่อพิมพ์เป็นตัวอย่างก็ไม่ได้ใช่ไหมครับจะพึ่งอะไรกันเนี่ยสุดท้ายมันก็ไปด้วยละมั้งนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งเห็นแต่ข่าวคราวที่มัน เนาะฐานะคนที่มีอายุขนาดนี้ก็เป็นห่วงรุ่นที่จะเติบใหญ่มาตามหลังนะครับรุ่นผมเนี่ยอย่างตัวผมไม่ค่อยจะห่วงใช่ไหมครับอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดประมาณนั้นนะครับถ้าพูดงี้ก็เหมือนกับว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันก็ถูกนะแต่ถ้าทุกคนอยู่ในลักษณะเดียวกันเนี่ยอะไรไม่เกิดก็ต้องเกิดเหมือนไฟไหม้บ้านไม่ต้องหลับยังไงกันทั้งนั้นเห็นไหมครับไฟไหม้ป่าไม่ต้องหลับกันยังไงกันทั้งนั้นถ้าคิดอย่างนั้นนะใช่ไหมครับผมว่างั้นนะหรือใครจะว่าไงต่อก็พยายามดูแล้วนี่ไม่มีใครจะมีคำถามเพิ่มเติมมั้ยครับวันนี้เหลวไหลเนาะวันนี้เนื้อหาเหลวไหลก็อย่าลืมนะว่า ความสามารถของหมอสองมือเปล่าเนี่ยกำลังความเข้าใจวันนี้คนอเมริกันมาเนี่ยเขาการันตีเลยนะแล้วก็เรียนเรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาโดยตรงด้วยโอ้โหใครฟังภาษาฝรั่งออกก็คงจะได้เขาพูดเต็มๆนั่นนะไอผมก็มีสองหูจริงใช้ได้เพียงหูเดียวหูหนึ่งมันฟังไม่ออกฟังได้ข้างเดียวเอียงหูใส่ข้างเดียวก็ยังถูรู้ทุกกังไปได้ได้เปล่าไม่รู้จะว่าไม่รู้ใครจะให้คะแนนดีว่าโอเคอ่ะไปตามบทบาทลีลาเท่าที่จะทำได้ก็นำเสนออย่างชัดเจนนะพลังงานที่บริสุทธิ์เดินนะระวังตกขบวนรถไฟขบวนสำคัญนะมีใครจะใครก็บอกกันน้อยประมาณนะครับโอเคไหมอย่าลืมนะชาวนครปฐมนะครับที่วัดพระปฐมเจดีย์นะฮะคณะ4วันเสาร์ที่16ลุงออกสัญจรสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจจะไปรักษาสุขภาพร่างกายให้นะครับนะโอเคนะไปถึงก็ทำบุญทำทานธรรมดาธรรมดานะทำบุญทำทานมีกระป๋องขอทานไว้สักกระป๋องหนึ่งเอาไว้ตรงนั้นแถวๆนั้นนะครับเราไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้น เป้าหมายก็คือวัดกับบ้านต้องพึ่งพากันและกันนะครับเอาเรื่องสุขภาพเป็นอะไรเป็น subject เลยไหม ใช่เนาะใครสุขภาพไม่ดีก็ว่าไปตามเกิดตามมีก็แค่นั้นนะครับอย่าลืมนะติดต่อให้เรียบร้อยทั้งด้านผ่านเฟซผ่านอะไรต่างๆก็มีกลุ่มไม่ใช่เหรอท่านพระมหาชัยชุมพลก็เป็นแกนตรงนั้นนะครับบอกข่าวอะไรต่างๆให้เรียบรู้นะครับผมจะไปถึงก็น่าจะประมาณสัก11โมงเช้านะครับ ไปก็จะมีการสร้างความเข้าใจให้เรียบร้อยกันมันจะง่ายแล้วอยากจะให้มาพร้อมๆกันเพราะว่าไอ้พนักงานที่บริษัทก็อยากจะบอกกันแล้วก็จะให้รู้ให้เห็นจริงๆว่ามันรับได้จริงหรือเปล่ามันจะได้ง่ายมันจะได้เข้าใจเอาความเข้าใจหน่อยครับพวกเล่นไม่พยายามเอาความเข้าใจเลยจะเอาหายอย่างเดียวพอเวลาจะสร้างความเข้าใจหน่อยก็อ้าวฟังไม่เป็นจับประเด็นไม่ได้อีกโอ้ยก็ได้แต่เท่านั้นแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาก็ลงตัวแล้วเนาะก็ดีรวมความแล้วมันก็ดีโอเคเนาะนั่นแหละ มีอื่นอีกไหมนี่ไม่มีคำถามนะผมไปแล้วเนี่ยก็พยายามหาคำถามอยู่
ก็สุดท้ายคือต้องหาตัวตนให้เจอนะครับปรัชญาชีวิตเนี่ยต้องรู้จักการดำรงเนินชีวิตด้วยปัญญานะครับเป็นหลักนิดนึงเถอะเป็นภาษาที่จะต้องขมวดให้มันอยู่ในตัวอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องโยนปรัชญาไปทางนั้นอื่นนั่นแหละครับนะผ่านไปต่อไปนี้ห้องไหนเนาะห้องไม้สักทองคำเนี่ยคือห้องเฟสให้ฉายาว่าคือบ้านเราทีวีมีสองห้องอย่าลืมห้องเฟสไลฟ์นะครับผมให้ฉายาว่าเป็นห้องไม้สักไม่สักทองไม่สักทองต่อไปก็เปลี่ยนไปยังห้องยู How are you ห้อง YouTube เรียกว่าห้องทองคำนะครับโอเคนะเอาไปลุงงอกมาเลยยูเป๊ะก็ดีตรงนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้อ้าวสดชิโกกลางอากาศตบกระบาลกุ้ยตะวันตกโอ้โหใส่ชื่อเรื่องนี้มันต้องบอกว่าฝรั่งคอนเฟิร์มเห็นไหมนะอเมริกันซิติเซนประชาชนคนอเมริกันคอนเฟิร์มพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพได้นี่ต้องใส่ตรงนั้นเออใครจั่วหัวน่ะนั่นๆๆโอเคมั้ยแอปรูฟแอปรูฟฝรั่งแอปรูฟนะครับไม่ต้องใช้สถาบันนะผมบอกว่าสิ่งที่ผมมีอยู่คำพูดต่อไปนี้ผมพูดมา20กว่าปีนะสิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมมีอยู่แล้วสิ่งที่ผมทำได้ไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดและไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรองหากแต่จะมีมหาชนเห็นไหมมหาชนจะมารองรับรับรองเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นอเมริกันซิสเต็มที่ว่าวันนี้ครับเขาคอนเฟิร์มก็แปลว่ารับรองเอาตัวเขาเนี่ยมาใช้ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ความเชื่อท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าท่านเชื่อต้องผมพูดเสมอว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดนี่เป็นภาษาหลักคำถามต่อไปว่าเคยคิดหาความจริงๆอยู่ในความเชื่อบ้างไหมเนี่ยใช่ไหมครับบัดนี้ของจริงความจริงอยู่ในความเชื่อเกิดขึ้นแล้วจ้าใช่ไหมครับขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่เคยเชื่อเคยที่จะเจาะลึกเข้าไปหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อบ้างไหมเนี่ยเห็นไหมต้องศึกษาสองขานะครับจึงจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับศึกษาขาเดียวไม่พอนะครับศึกษาด้านเดียวไม่พอนะครับเปลี่ยนหัวนิดนึงเถอะจิ๊กโกกนะกลางอวกาศมันไป ได้ความรู้ นะต้องบอกว่าอเมริกันซิติเซนคอนเฟิร์มพลังงานบริสุทธิ์รักษาร่างกายสุขภาพเขาได้เนี่ยเพราะว่าเขาพูดภาษาที่เขาใช้เนี่ยมันยืนยันชัดเจนนะครับมันออกมาจากเนื้อในของเขาแล้วครับ ตอนนี้เขาพูดเดี่ยวไงโอเคนะเอาล่ะต่อมามีไผ่ว่างเด้อทางด้านนี้อ้าวไม่หน้าจอน้อยนะตัวเลขขึ้นไปตั้งเยอะแต่หน้าจอที่มีคำเขาเรียกโพสใช่ไหมหรือไงคอมเมนต์เหรอไม่น้อยจะมีแค่ห้าหกชื่ออ้าวใครจะตามมาก็ตามมานะครับ ลุงงอกคะคอหนูมีก้อนโตตรงต่อมไทรอยและมีอาการขับถ่ายผิดปกติเหมือนมีก้อนในท้องหนูอยากกำจัดออกจากร่างกายของหนูลุงช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ไหมกะได้ไหมกะโอ้ยลุงหมอก็ไม่ใช่หมอนะพี่กว่าถั่วจะสุกงานไม่ไหม้ไปหมดแล้วเด้อ โตขนาดเนี้ย
นะฮะก็ไม่รู้ว่าโตขนาดไหนเนาะต่อมไทรอยอยู่ตรงไหนไทรอยเนี่ยภาษาตะวันตกจนได้เลยครับภาษาหมอภาษานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ถ้าผมบอกว่ามันกลืนไม่สะดวกเกี่ยวคอเนี่ยแถวเนี่ยครับต่อมไทรอยอยู่แถวเนี่ยครับเขาว่าไทรอยเขาว่าอันนี้มันแค่กลไกการกลืนอันนี้มีเป็นกล่องเสียงแหบเสียงแห้งไม่ต้องบอกว่าอดหลอดลมอักเสบหรอกครับเสียงแหบเสียงแห้งใช่ไหมอยากจะเป็นนักร้องไหมล่ะเอาเสียงไหนพุ่มพวงหรือเปล่าหรือว่าอะไรชูสีอุ้มชูสีเอาเสียงไหนก็ปรับเสียงให้เองครับเสียงแหบเสียงแห้งเราพูดกันธรรมชาติดีกว่าเสียงมันไม่ดีฮะมันแหบมันแห้งเสียงแตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อสาวว่าไปนี่ต่อมไทรอยนู่นนี่นั่นโอ้ไปไกล ไปไกลมันบวมเกิดเป็นตุ่มมันระคายเคืองนี่ต้องกำจัดเฉพาะแต่เริ่มต้นที่มันระคายเคืองต้องเริ่มต้นแต่ตรงนั้นจะง่ายนะครับไม่ใช่ไปใช้บริการอย่างอื่นแต่วันตกมาเยอะแล้วจนกระทั่งมันมาเยอะแล้วโหเป็นกระตักเลยอยู่งี้เลยโอ้ยงอก็ไหวเด้ออย่างเงี้ยครับนะเอ้าก็ลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ต้องลองนั้นนะครับถ้าเชื่อมั่นว่าลุงออกพอช่วยได้นะก็บอกว่าต่อไปก็หาความจริงมันได้ไหมจะมีคำตอบสุดท้ายได้ก็ตัวมาก็ติดต่อผ่านระบบเข้าไปไหมครับเขามีระบบวางไว้อยู่นะID line เข้าไปตรงนั้นก่อน 22.7 22.7 ไม่ใช่บอกหัวให้นะ 22. จุดก็คือ full stop ก็เลข7นั่นแหละครับเข้าไปใหญ่ID line ก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆมาให้ได้ติดตามนะครับแล้วก็นัดแนะไอ้นี่ฝ่ายทำงานเขาทำงานนะครับฝ่ายทางนั้นเรียกว่าคณะที่เรียกว่าแอดมินก็มีหัวหน้าใหญ่อยู่คนนึงหัวใหญ่ก็คุณป้าเนี่ยหัวหน้าใหญ่เขานั่นคุยคุณป้าใช่ไหมครับคุณป้าก็จะส่งงานให้กับคนทำงานอยู่เรื่องนี้ติดต่อพิเศษหน่อยนะเขาจะย้ำเตือนกันว่าแปลว่าข้อมูลมันต้องเป็นข้อมูลชัดเจนประมาณนั้นครับโอเคนะต้องเข้าใจเพราะว่าทางฝ่ายผมเองผมก็บอกผมทำงานนี่มา20กว่าปีตอนนี้ทางด้านต่างประเทศเข้ามาเยอะนะเดี๋ยวจะหาว่าพอเวลาพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกปีเขาจะมีExpoนะครับงานใหญ่ของนิวยอร์กเขาพูดให้ฟังนี่ก็มีเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของว่าเทอราปีเนี่ยครับปีเนี่ยเทอราปีเกี่ยวเรื่องของเอนเนอร์จีเข้าใจไหมครับตะวันตกเขาชัดนะให้ระวังบ้านเราพอเวลาพูดถึงเอนเนอร์จีปุ๊บไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมล้าหลังโอ้โหล้าหลังเยอะหลายกระบวนมันไปติดไอ้พวกสสารวัตถุเคมีจนกระทั่งไม่ยอมเปิดรับไอ้สิ่งที่มันเป็นอินโนเวชันใหม่ๆเนี่ยโอ้ฉะนั้นก็บอกว่าโอ้ยการศึกษาสูงแบบนั้นไปไกลไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนนี่ไปไกลโอเคไหมใช่ไหมใครไปมาก็จะกลายเป็นวิจารณ์ใช่ไหมดีนะไม่ถึงขั้นวิจวกนะผมทำงานมาหมดแล้ววิภาควิภาควิจารวิจวกสามรสนะยุคนั้นมันยุคอะไรเดี๋ยวนะยุคเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเรายุคนั้นโอ้โหตั้งแต่ปีไหนนะ28ถึง
ถึง38ถึง39ครับถึง39นะครับจากปี28ถึง39ใช่เนาะกี่ปีนั่นนะวิพากษ์วิจารณ์วิจุผมมันดีอย่างหนึ่งคือเสนอเนี่ยไม่ใช่ทิ้งน้ำไปเสนอเนี่ยก็แปลว่าเป็นทางออกดีตรงที่เป็นทางออกธรรมจรจางานประเภทอย่างนั้นครับจนกระทั่งรู้ได้แต่ความสะใจสุดท้ายแล้ว ยุคสมัยมียุคสมัยมีคนยุคสมัยนั้นมีคนมาลงสอสอไหมลงสอสอไหมลุงออกไกลสอนไกลสอนยุคสมัยนั้นไกลสอนผมพิทักษ์เอาไหมเอาไหมโอ้ยมันดังระดับนั้นทำไปเล่นไหมนะครับมีพรรคการเมืองมีชาติมาชวนโอ้ยผมไม่เอาหรอกครับยังไม่พร้อมจะให้ใครด่าเมียพ่อ นักการเมืองถือว่ามนุษย์สาธารณะนะครับถ้าหากว่าทำใจไม่ได้อย่าเล่นนะ พอเวลาเจอวิพากษ์วิจารณ์หน่อยใจขาดกลางอากาศนะไม่เล่นนะ โอเคนะเดี๋ยวหาว่าลุงออกไม่เตือน เตือนแล้วก็ลองฟังน้อยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะเหมือนกันผมเริ่มสนใจตั้งแต่นู้นปี2500นะครับการเมืองบอกว่าทราบไว้ตั้งแต่ปี2500นะแต่ไม่เคยพูดไม่เคยจานะบอกว่าทราบไว้เห็นอย่างนี้เห็นไม่พูดไม่พูดเอจะหาว่าซุบเงียบ แต่ผมเสียอย่างเดียวผมไม่จำไม่ค่อยจำคนไม่ค่อยจำมนุษย์ขี้เกียจจำชื่อพ่อชื่อแม่ตัวเองก็ยังญาติที่โกจะกันยังจำได้ไม่หมด จริงๆเนี่ย พระกสิทธิ์พระกสิทธิ์คันโพธิสัตว์คอยโปรดสัตว์ในนรกภูมิมีอยู่จริงหรือเปล่าคะลุงโอ้ยมีอยู่เด้อพอแล้วล่ะครับเรื่องของนรกสวรรค์นี่พอแล้วล่ะครับพี่นะอย่ามาเอ่ยถึงมันอีกเลยครับมันหมดยุคแล้วครับนั่นๆนะยุคมโนเนี่ยผมจะบอกให้ก็ได้นะฮะประเภทที่ไปพูดถึงนรกสวรรค์นะครับมันเป็นเรื่องราวของสมาธิที่มันเข้าไปสู่ในวาระระหว่างใจกับจิตถ้าผมขีดเส้นใจกับจิตเป็นไงครับถ้าพูดถึงภาษามันก็เป็นก้อนนะก้อนภาษาใจกับจิตถ้าลากเส้นลากเส้นใจกับจิตให้ดูนะครับมันจะได้รู้มันจะได้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงมันคล่อมกันยังไงมันโอเวอร์แลปกันยังไงอย่างเงี้ยดีกว่าเออมันจะได้เจ๋งมันไม่เจ๋งเอาใจสีน้ำเงินเอาปากกาก็ใช้หมดแล้วก็ไม่ยอมทิ้งไม่ใช้ทีก็เสียความรู้สึกผมยิ่งเป็นประเภทความรู้สึกไวรุ่งออกประเภทความรู้สึกไวนะเอาละเหมือนกันโอ้ยใช้ก็ไม่ทิ้งกันเอาไงดีมีสีแดงกับดำโอเคดำพอได้เอาละทีนี้มาถึงแดงดำนี่คือใจใส่เข้าไปความใจแดงสิคุณแดงใจกับจิตเอาแดงก็ไม่ไปแล้วเอาเขียวปิดดำไปก่อนเอาเขียวเอาคุณเขียวเป็นไงคุณเขียวคือสีเขียวเอาคุณเขียวเปิดไปไม่รอดเหมือนกันนะพอได้โอเคพอได้เลยพี่เอาละ
ไอ้ส่วนที่มันเป็นซ้อนกันอยู่เนี่ยนั่นคือจิตไอ้ที่มันซ้อนอยู่ตรงนี้เนี่ยฟังให้ดีนะครับทีนี้จะอธิบายเรื่องใจกับจิตการที่จะไปร่วงรู้นรกสวรรค์มันคาบเกี่ยวกันนะครับคือใจคือมโนคิดเองมโนก็คือความคิดคิดเองความคิดมันลากมาตรงนี้มันเป็นนามนะครับถึงตรงนี้สีดำนะคือใจส่วนจิตก็คือสีเขียวข้างล่างทีนี้ใจกับจิตมาทับซ้อนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะจะไปรู้สภาพสภาวะที่บอกว่านรกและสวรรค์ก็แปลว่ามันเป็นมิติที่สองเข้าไปแล้วมันเป็นสภาวะสภาพสภาวะและก็ภาวะนะสมาธิมันเห็นจริงๆนะเห็นที่กลุ่มเขาเรียกว่านรกมันเป็นนามธรรมฟังให้ดีนะฮะคนที่ทำสมาธินะมันมีจริงมันจึงเห็นนะแต่เห็นในเรื่องของใจกับจิตมารวมกันจึงจะเห็นตรงนี้ได้อย่าลืมว่าใจเป็นนามนะครับจิตก็เป็นนามเหมือนกันนะครับแต่จิตคือความสว่างความสว่างมันจะมองเห็นภาพสภาวะสภาวะที่บอกว่านรกก็คือความที่มันทนทุรนทุรายก็เรียกว่าทุกขังนั่นนะครับง่ายจะตายไปเป็นทุกข์เขาก็บอกว่านรกซะแต่ตอนนี้ยุคนี้มันไม่ต้องไปต่อแล้วครับยุคนี้มันดีกับชั่วโอเคไหมครับยึดเป็นหลักเลยดีกับชั่ว เป็นหลักเลิกพูดได้แล้วครับนรกสวรรค์นะรหัสที่ใช้กันนรกก็คือบาปสวรรค์คือบุญนะอยากขึ้นสวรรค์ทำบุญสวรรค์ชั้นไหนอาดาวดึงใช่ไหม100,000 บาทมันมีกี่ชั้นอ่ะมีอยู่6 หรือ 8 ชั้นชั้นเทวดามีอยู่6 ชั้นไม่ใช่เหรอต้องควักตำราแบบนี้ผมไม่เคยจำชั้นที่1ตายแล้วไปไหนไปชั้นที่1เนาะราคาถูกหน่อย10,000 บาททำบุญ10,000 บาทบุญคือสวรรค์ไงเขาใส่รหัสบุญคือสวรรค์ไปโอเคไหมบาปคือนรกไปก็แค่นั้นเองชั้นที่2 20,000ชั้นที่3 40,000อย่างเงี้ยเขามีนะเขาขายผมใช้คำว่าพอแล้วการที่จะเอานรกมาขู่สวรรค์มาขายเนี่ยพอแล้วจ้าเออเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ยอมรับหรอกรุ่นเก่าก็รับซะหน่อยก็ไปแล้วไปเดี๋ยวไปพูดถึงมันดีกว่ามั้งคุณพิมพ์ไพ่เหรอใช่ไหมยิ่งภาษาที่ใช้โทษทีผมไม่เคยได้ยินนะพระกสิติคันเออถ้าว่าจุติในคันอย่างเงี้ยพระจุติที่จะมาจุติจุติมันแปลว่าอะไรจุติมาเกิดสวรรค์จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นบ่าชั้นบ่าที่เขาว่าน่ะที่เขาว่าตอนนี้ตัดเป็นเขาหมดแล้วนะชั้นดาวดึงชั้น6 ชั้นเนี่ยชั้นที่เขาว่าชั้นเทพชั้นพรหมจุติมาเกิดมันแปลว่าอะไรจุติกับปฏิสนธิจุติมาปฏิสนธิเงี้ยโอ้ยจำลองภาพนะจุตินึกถึงมะม่วงเดี๋ยวไปคิดถึงมากนี่มันหน้ามะม่วงนะมะม่วงสุก ลูกมะม่วงมันเกาะอยู่ในกิ่งมันไอ้ขั้วมันอ่ะโอเคไหมนี่คือพื้นดินนะเนี่ยนี่พื้นดินนี่คือมะม่วงโอเคไหมจำลองภาพปากกาคือมะม่วงอะไรโอเคไหมคำว่าจุติฟังหลุดออกมาจากขั้วโป๊ะนี่จุติเห็นไหมครับความหมายคำว่าจุติจากอะไรจากสวรรค์ชั้นไหนก็ว่าไปมโนทั้งนั้นที่ว่าโอเคไหมคิดเองมโนโอเคยุคสมัยก่อนเป็นเพราะนั้นก็เพราะเช่นนั้นแหละจึงมีพระเจ้ามาทีนี้พระเจ้าทำไมจึงมีสิ่งนี้เข้ามายุ่งเกี่ยวก็อยู่ในอยู่ฝูงกาไม่พูดเรื่องกาเนี่ยกาก็จิกเอาที่เพี้ยว
ใช่ไหมครับยุคสมัยนี้ไม่ใช่ยุคนั้นแล้วนะ2,000 กว่าปีเลิกคุยกันไปแล้วมีอยู่ในตำราไปเผาให้หมดแล้วบ้างเผาหมดเดี๋ยวไว้โอ้ยไอ้พวกนรกสวรรค์เนี่ยพอแล้วพี่กินก็ไม่ได้คนเกิดก่อนก็ใช้เป็นเครื่องมือทีเนี่ยเออมาชักชวนผู้คนเอาเวลาตายเนี่ยมันตายแต่ตัวมันจะเอาความดีไปนะมาไปนู่นเลยความดีเพราะฉะนั้นก็สมบูรณ์ก็เหมือนกับฝากธนาคารออมสินเอาไว้ไหนไปนู่นโอ้ยพอแล้วพี่เอ้ยจริงๆเนี่ยมันเยอะมากแล้วล่ะไอ้เรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันเป็นนามธรรมแท้ๆนะเอาล่ะกลับมาถึงมิติในการที่เข้าไปถึงนั้นจะเห็นจริงๆนะครับใจกับจิตมันมารวมกันจะเห็นตรงนี้จริงเขาบอกว่ามีมันจึงเห็นแต่ไม่เห็นทุกคนหรอกครับคนที่พัฒนาจิตได้นะครับจึงจะเห็นเอาถ้าบอกว่าจิตได้ขนาดไหนจิตมีทั้งหมดพูดถึงว่าจิตนะมีภาษานะครับลากไปเลย 100% นะจิตสว่างเข้ามาประมาณ 15-20% เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับนรกสวรรค์เห็นแน่ๆด้วยเห็นเฉพาะที่คนที่เขาปฏิบัติได้เห็นจริงๆนะครับก็แปลว่ามีจริงมันจึงเห็นเห็นจริงเห็นแต่ไม่มีเห็นแต่ไม่มีเห็นส่วนบุคคลจับมาให้ดูก็ไม่ได้ทีนี้เห็นไหมครับนายเขาบอกว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีคือตัวนั้นเองสิ่งนี้เป็นปัจจตังครับคนไหนปฏิบัติได้แต่ผมบอกว่ามันหมดยุคแล้วพี่จะลากมาพูดทำไมแล้วยุคนั้นก็โอเคแล้วครับยุคนี้มันยุคเทคโนโลยีโอเคไหมครับหวังว่าพอที่จะเข้าใจตรงกันนะเปลี่ยนนะครับคุณพิมพ์ไพใช่ไหมครับโทษทีปรับซะครับของเก่าเลิกเถอะครับผมอธิบายความไม่ได้ฟังอย่างนี้เห็นจริงๆเลยอ่ะเห็นมากกว่านี้ด้วยเทวดาจะมาเขกหัวอะไรก็ได้จริงๆไอ้หกชั้นที่ว่าเนี่ยจริงๆไม่ได้คุยแล้วครับเขกหัวอะไรก็ได้เขกหัวในสมาธินะลุงออกกล้าพูดระดับนี้ไม่ใช่ธรรมดานะดูมัจจุราชปราบมาแล้วทำไปเล่นราหูได้ปราบมาแล้วนะดูปราบมาแล้วนะราหูเนี่ยรู้ชั่วมากราหูเหนือชั้นมากนะครับบอกให้ทราบไว้เทวดาสู้ราหูไม่ได้หรอกไม่มีทางให้ร้อยเทวดาสู้ราหูหนึ่งเดียวไม่ได้บอกแล้วให้พันเทวดาสู้ราหูไม่ได้เด็ดขาดราหูเหนือกว่าเยอะเยอะมากเลยครับฤทธิ์เดชมากมายกายกองเห็นไหมถ้าจะพูดเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นจันทิวาเนี่ยครับโอเคนะเอาละผ่านไปโทษทีขออนุญาตอีกทีนึงนะของเก่านึกซะว่าเป็นรองเท้าคู่เก่าถอดมันทิ้งไปกายโยนเข้าป่าไฟเผาด้วยนี่กำลังพูดเรื่องใหม่ไหมครับเอาเรื่องใหม่ใส่เข้าไปไม่งั้นมันจะไม่เข้ายินดีครับที่ถามมาเพื่อที่ทุกท่านได้กรุณาเข้าใจให้ตรงกันว่าต่อไปนี้น่าจะเลิกกันทุกคนนะสำหรับท่านที่อยู่บ้านเราดอททีวีทั้งสมาชิกลงทะเบียน ลงทะเบียนคือกด subscribe กดติดตามก็แล้วลงทะเบียนไม่ต้องเสียสตังค์นะโอเคมาสมาธิใหม่ก็ลองใคร่ครวญนะครับเรื่องพวกนี้มิฉะนั้นก็ถูกหลอกอีกถูกหลอกต่อไปไม่จบเอาสวรรค์มาขู่เอานรกมาขายเอาโทษเอานรกมาขายสวรรค์มาขู่ไม่จบก็หากินมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วพวกนี้วันจ้าโอเคไหมพี่นะพวกนี้คนที่ปฏิบัติธรรมอยู่เช่นพวกกลุ่มที่เรียกว่าทรงร่างทรงเขาถึงนะเขาจะพูดเรื่องพวกนี้นะครับกลุ่มสังสงร่างร่างทรงนะครับบอกว่ามันหมดยุคแล้วจ้าท่านที่สงร่างร่างทรงนะครับมันหมดยุคแล้วครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอาชีพใหม่ซะโอเคไว้ดีไหมโอ้ยสู้สำลีหนีชั่วไม่ได้หรอกพี่เอ้ยดีกับชั่วเนี่ยยึดดีกับชั่วเป็นหลักครับผมว่านะโอเคนะหวังว่าจะเข้าใจแล้วล่ะนรกกับภูมิมันเยอะแยะผมเปิดตลาดใส่ตรงนี้ก็ยังได้เลยบอกอายุมันด้วยยังได้เพราะในตำรามันมีเยอะ
มันหมดยุคตำราเก่าแล้วเด้อถ้าจะเป็นก็เป็นอายุไอ้ตำราใหม่แล้วนะแล้วจะเขียนให้อ่านเองตำราใหม่พระอมิสพุทธเจ้ามีอยู่จริงหรือเปล่าลุง โอ้ยไงเนาะท้ายรายการผมเนาะมีคำว่าสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตรพุทธ5รวมทั้งหมด5นั่นเองดูไปนะ5มันคืออะไรดูไปนะความหมาย5นะครับ ก็ถือว่าเป็นคำสูงกันแล้วกันเนาะสาธุถือเป็นคำสูงนะน้อมนำอะไรก็ว่ากันไปในกลุ่มของพุทธศาสนิกชนในส่วนที่เรียกกันว่าหินนยานนะครับหินนยานกลุ่มอรหันต์น่าจะตายไปกลุ่มที่พัฒนาเข้าสู่อรหันต์นะครับมีวิธีการที่จะตัดตอน อามินอาเมนก็คืออะไรล่ะไม่รู้ ไม่ชักไปแล้วก็อีกทีหนึ่งโอมโอมก็คือกลุ่มนั่นนะศิวะอุมาเนี่ยพิคเนตนารายณ์นารายณ์เนี่ยกลุ่มนี้โอมบาลีประจันนั้นโอมภาษาแล้วก็อมิตรพุทธก็คือกลุ่มมหายานนะครับก็เป็นคำสูงของทุกกลุ่มเข้าใจไหมครับก็เข้าใจตรงนั้นเป็นคำชื่นชมบูชาเป็นคำสูงก็แล้วกันนะเป็นคำที่ต้องน้อมนำกายใจพอเวลาพูดถึงสิ่งที่ว่าเนี่ยต้องน้อมนำก็เป็นความเชื่อความศรัทธาความไว้วางใจอะไรก็ว่ากันไปนะครับสุดขั้วโลกสุดขั้วหัวใจประมาณนั้นครับโอเคนะครับก็ขอให้เจ้าเข้าใจได้บทบาทสิ่งนี้ให้มันเรียบร้อยซะโอเคนะ ทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าสุดยอดของแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการภาวนาอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะผ่านไปเนาะมีแค่นั้นเองสุดท้ายมันช่วยตัวเราไม่ได้หรอกครับเข้ามาถึงตัวเราให้หมดซะรู้ไว้ซะตรงนั้นก็จบโอเคไหมครับจะมาจากได้ยินมาจากไหนก็จบตรงนั้นลุงหงอกก็ไม่ฟังก็จบตรงนี้ต่อไปก็เรื่องของการดีกับชั่วนะกับการทำกินให้มันได้ให้มันดีประมาณนั้นครับโอเคนะครับขอให้เป็นไปในกรอบนี้ผมว่ามันน่าจะเริญรุ่งเรืองกว่าแล้วมันจะไปต่อได้ถ้าหากว่าจะเอาแต่ของเก่าแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็พัฒนาต่อมันไม่ได้มันหยุดมันยั้งนะครับโอเคนะเอาล่ะก็จะทำให้เรานี่วนอยู่ในอ่างต่อนะครับผมใช้คำว่าของเก่าคือผมอุปมานะฮะให้นึกซะว่าเป็นรองเท้าคู่เก่าเออมันคงจะมีกลิ่นอายถอดไปมันยังเหม็นอยู่เลยกลิ่นอายถอดทิ้งเอารองเท้าคู่ใหม่ใส่เข้าไปซะโอเคนะมันจึงจะเข้านะครับเข้าในรูปแบบที่อุปมานี่นะครับต่อมาคุณลุงวันนี้หนูลืมนิ้วโป้งเท้าหนูลืมนิ้วโป้งเท้าพับปวดดึงถึงเอวเลยค่ะขอพลังเสียงลุงออกช่วยหน่อยค่ะคุณลุงวันนี้หนูมีวันนี้หนูลืมนิ้วโป้งมาที่นี่ด้วยเหรอเดี๋ยวนะคุณอะไรเนี่ยคุณวิชิตาเนี่ยใช่เหรอใช่หรือเปล่าทราบถ้าวันนี้หนูลืมก็แวะมาที่นี่แล้วลืมบอกไปประมาณนั้นผมก็ต้องเข้าใจแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะคำถามหมายรูปนี้ต้องเป็นอย่างนั้นโอเคค่อยๆฟังไปขยับนิ้วเท้าไปด้วยก็ดีเหมือนกันกระดิกไปกระดิกมาเดี๋ยวก็หายแล้วเนาะเนาะเนาะเอาล่ะเขมรวิกฤตแล้งหนัก
ตื่นแห่ซื้อน้ำดื่มจากฝั่งไทยขนข้ามแดนไปกักตุนวันละกว่าแสนลิตรด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเอาเข้าไป มานิจจาความร้อนเร่งปฏิกิริยานะเอ้าใครทำฝนได้ก็ทำไปให้มันตกทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้คือได้คนทำได้ไม่ต้องมีข้อแม้นะฮะถ้ามีข้อแม้มันศรีถนนชัยอ่ะไม่ดีกว่าคนทำได้ก็ได้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปให้มันชัดๆไปทำไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ก็จบแล้วใช่ไหมครับโอเคนะผ่านไปในเรื่องของกัมพูชาก็คือเมนนะครับทำสมาธิแล้วมีตัวรู้อันนี้เรียกว่าจิตหรือยังคะตัวรู้คืออะไรเนาะคำว่าตัวรู้นี่ คำที่เคยได้ยินกันมาตลอดจิตภาษาเป็นภาษานะฮะความหมายคือเป็นธาตุรู้เขาว่าธาตุรู้เป็นไงธาตุรู้มองไม่เห็นเลยครับธาตุรู้นี่คือภาษาเก่านะครับโอเคไหมเอาภาษาใหม่ลุงหงนำเสนอจิตคือความสว่างต้องเป็นความสว่างขณะที่เรานั่งหรือนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดนะโยมเห็นไหมนี่ภาษาใหม่คิดว่าจับต้องได้ไหมครับที่ว่าเนี่ยกับกรรมฐานรู้ความสว่างคือบุญบุญมาแล้วไหมเมื่อกี้บาปกับบุญเนี่ยไหมครับบุญมาแล้วบุญตีความใหม่เลยบุญคือความเข้าใจนี่มาภาษาเก่าทำบุญเพื่อ เกิดใหม่เหมือนฝากธนาคารอมสินเอาไว้พอแล้วล่ะพี่ทำดีดีกว่าทำดีดีกว่าทำดีทำง่ายคนดีคนทำดีเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้แล้วก็ให้ไปจะให้เสื้อผ้าพรให้ปัจจงปัจจัยเงินแก้วแหวนเงินทองก็ให้ใครก็ให้ไปสมควรให้ยังก็ให้ไปให้คนที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราเราเรียกว่าทำทานแล้วจะได้บุญทำทานจะได้บุญเห็นไหมผมว่านะคิดทำทานนี่จะได้บุญมากกว่าผมในส่วนตัวผมนะคิดทำทานเนี่ยให้ทานเนี่ยให้ทานเนี่ยปัจจัยทานอภัยทานอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอภัยทานเนี่ยอภัยโอ้โหทำทานด้วยปัจจัยมาเซซะว่า50ครั้งนี่ดีกว่ามากไปหรือเปล่าเอา10ครั้งก็ได้กันกับคำว่าอภัยหนึ่งครั้งเนี่ยโหเหนือชั้นกว่าเยอะเลยอภัยทานเนี่ยไหมครับเห็นไหมอภัยทานเนี่ยได้บุญทำทานเนี่ยได้บุญพอมองออกไหมครับมันมีคำหนึ่งทำบุญยิ่งได้บุญก็ต้องถามว่าทำบุญกับใครเนี่ยใครคือผู้มีบุญเนี่ยมีป้ายติดหน้าอกไหมบุญมันคืออะไรลุงออกใส่เรื่อยๆบุญคือความเข้าใจก็แปลว่าที่เล่าให้ฟังนี่เข้าใจไม่เอ่ยเงี้ยถ้าเข้าใจก็แปลว่ามีบุญโอเคทำไมต้องบอกว่ามีบุญเพราะภาษาลูกเราใช้ภาษาพระอรหันต์คนที่จะฟังภาษาพระอรหันต์รู้เรื่องต้องเป็นคนที่มีบุญบุญคือปัญญาทีเนี้ยก็แปลว่าต้องมีปัญญาใช่ไหมเห็นไหมนี่คือจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาอธิบายให้เข้าใจทุกๆคำเลยซ้ำไปนี่คือภาษาใหม่ภาษาเก่าอย่างที่ว่านนะครับทำสมาธิแล้วมีตัวรู้นี่คือภาษาเก่าอันนี้เรียกว่าจิตหรือยังคะไม่ใช่เลยลุงออกตีแตกตัดตกไม่ใช่แง่100%เลยงั้นจิตคืออะไรเห็นไหมครับตัวรู้พอเวลาได้ปัญญาปุ๊บมันรู้หมดสารพัดที่จะรู้ทีเดียวเรื่องรู้ไม่มีขีดจำกัดอะจึงใช้คำว่าธาตุรู้ตัวนั้นเองนะครับเข้าใจไหมรู้ไม่มีขีดจำกัด
ไอ้คำว่ารู้นี่รู้เร็วด้วยครับนี่เป็นต้นพอได้ไหมครับคำอธิบายเพิ่มเติมเชื่อมโยงกันนะครับเพื่อที่จะ ผมอยากจะให้ไอ้ภาษาเก่าเก็บไว้เข่งนึงซะเอาไว้เปรียบเทียบกับภาษาใหม่ลุงหนอนนำเสนอเนี่ยเปรียบเทียบเป็นอะไรที่จะใช้ต่ออะไรจะทิ้งนะมันจะบอกเป็นนัยยะของท่านเองนะครับมันจะบอกเองนะครับนะขอได้โปรดพิจารณาตามนัยยะที่ว่านี้ผมว่ามันน่าจะมีทางออกทางนักปฏิบัติตนปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติตนอยู่ในบ้านสบายๆเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่คือปรัชญาชีวิต เห็นไหมชีวิตคนมีปัญญาก็ปรับไปตามการสื่อสารอยู่ในขณะนี้โอ้ไหมโอเคนะไปต่อพี่ เดี๋ยวอ่านให้จบโอเคต่อไป แค่ภาษาไทยวิชาเดียวเด็กไทยก็ยังมีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องอยู่ในภาพรวมของประเทศอยู่มากเลยแล้วจะให้เก่งวิชาอื่นได้อย่างไรเห็นด้วยครับภาษาพ่อภาษาแม่เนี่ยนะก็พูดคุยแต่เด็กๆนะภาษาพ่อภาษาแม่แต่การที่จะภาษาสื่อสารจากคนอื่นซึ่งไม่ใช่พ่อแม่มันก็ต้องเขียนกับอ่านเห็นไหมครับเขียนกับอ่านนะโอเคไหมครับก็แปลว่าต้องเรียนภาษาเขียนอ่านให้ออกแค่นี้เองอ่านออกเขียนได้ภาษาก็อ่านออกเขียนได้พูดแล้วก็ฟังรู้เรื่องพูดให้ผู้อื่นเขาฟังเขาต้องรู้เรื่องผ่านภาษาที่เราใช้เนี่ยใช่ไหมครับสื่อสารแค่นี้ก็พอเรื่องภาษาทุกภาษาในโลกนี้แต่ลุงหวังไม่ใช่เป็นคนเก่งภาษานะบอกให้ทราบไว้ภาษาองมโขงนะภาษาที่ผมเรียนไม่ได้เลยคือภาษาฝรั่งเศสกับภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนไม่ต้องพูดถึงได้แต่เมื่อวานนี้มีใครมาอาม่ามาได้สองคำเมื่อวานใครเนาะมีคำว่าตึงนังกับคำว่าเหล่าเคี้ยอะไรกันตึงนังเป็นคนทำเหล่าเคี้ยเป็นคนกินว่าไปโน่นอะไรทำนองนั้นเกิดผิดที่พี่เกิดผิดที่เกิดผิดที่โอเคครับคุณอะไรนะรถตุ๊กๆเลยก็ลูกเราร้อนแล้วก็สอนหน่อยก็แล้วกันอย่าเพิ่งพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ชาติเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้ชาวบ้านก็ยังจะชักดาบก็อยู่นะก็ความอยากแข่งกันไม่มีอะไรแล้วครับการแข่งกันแข่งกันรวยใช้เงินล่วงหน้านั่นนะครับแต่ก่อนมีเยอะนะครูเนี่ยอาชีพครูเนี่ยเดี๋ยวนะทางศาลนะฮะยศตำแหน่งเนี่ยสามารถไปประกันอะไรนะพวกโจทก์จำเลยนะไปประกันครับตอนหลังเขาไม่ให้เราไม่ใช่เลยเสียหายเยอะครูกับอะไรการขั้นที่ไม่มีออทอริตี้เนี่ยเรามาจะเอายศตำแหน่งเนี่ยไปประกันการศาล ประกันจำเลยโทษทีประกันจำเลยใช่จำเลยหนีใช่ไหมซวยเลยคนประกัน ก็ไล่ถึงที่เลยครับอย่าเป็นนายประกันนะบอกให้กันนะอย่าเป็นนายประกันนะครับอย่าเป็นนายประกันนะครับทุกวันนี้เขามีไม่ใช่เลยประกันภัยเนี่ยมีประกันในตัวไม่ใช่เลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ชาร์จเรื่องข้อประกันภัยไปสิพวกรถยนต์เนี่ยนะอุบัติเหตุอุบัติภัยนี่ว่าเนี่ยก็มีไม่ใช่เลยนะครับ
โอเคนะชาวเวเนซุเอลาเก็บรวบรวมน้ำจากท่อระบายน้ำเนื่องจากไฟดับทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อระบบการจ่ายน้ำของประเทศตะลัน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 ตัน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 เจ๋งไหมว่าไฟพอดับปุ๊บจบข่าวเลยครับหุงหาอาหารก็ไม่ได้เอาถ่านที่ไหนเนาะเอาฟืนที่ไหนเนาะไอ้พวกเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเนี่ยจบเลยไปไม่รอดเลยแห้งอย่างเลี้ยวพี่นี่คือกาลยุคมาแล้วนะหนูมันจะเดี๋ยวนะง่ายๆเลยครับรัฐบาลกับรัฐสภาของเวเนซุเอลานะครับไปด้วยกันไม่ได้นะไอ้คนที่นั่งอยู่ในหัวโต๊ะของรัฐสภาเนี่ยเขาก็เรียกอะไรนะเนี่ยวิจารณ์ผมพยายามจะบอกว่านั่นคือส่วนนั้นนะครับเป็นต้นเหตุของพี่เบิ้มที่อยู่เบื้องหลังจะลุยกันมหาอำนาจจะลุยกันเพราะแย่งทรัพยากรธรรมชาติก็คือน้ำมันในใต้พื้นดินของประเทศเวเนซุเอลานะครับนั่นแหล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 ะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับ นะ จุดนี้นะครับมาแล้วจ้าเริ่มชัดเริ่มชัดขึ้นมาแล้วผมทักเหมือนแต่นานแล้วนะเรื่องนี้เอาทักก็ไปตามลุงออกทักผิดอะไรก็จะว่ากันเพราะเรื่องราวของอนาคตเท่าที่ดูเนี่ยใกล้มาแล้วจ้านะนะฝนPM 2.5 ในเชียงใหม่ขึ้นสูงแต่อันดับหนึ่งของโลกจ้าในขณะที่พ่อเมืองยังไม่มีแผนการช่วยเหลือมันจะไปช่วยยังไงจรุดลองจินตนาการไม่ช่วยยังไงไปเยี่ยวรถเหรอสาดน้ำเหรอใช้เครื่องบินกี่ร้อยลำนะไม่มีทางได้หรอกเอาขนน้ำไปเยอะไอ้ขึ้นลงก็แต่ละครั้งมันโอ้ยพอเรื่องนี้พอของเด็กเล่นจริงจะทำไงทีเนี้ยผมขึ้นเครื่องบินมาวันนั้นนะครับถ้าเราดูตามพื้นเนี้ยในเมืองมันไม่เท่าไหร่นะครับแต่เวลาขึ้นที่สูงนั่นแหละครับโอ้โหมันเป็นหมอกไปหมดเลยคลุมไปหมดเอาว่าสูงจากพื้นดินเหนือเชียงใหม่ก็แล้วกันนะเอาสักกี่ร้อยเมตรเอาสัก300 เมตรได้ไหมเนี่ย100 เมตร200 เมตร300 เมตรอาจจะเห็นชัด300 ถึง 500 เมตรจะเห็นชัดทีเดียวครับคลุมไปหมดเลยทำไงต่อจะเอาน้ำไปสาดในอากาศเลยเอาแบบไหนโอ้ยเยี่ยวนกจะเยี่ยวนกรู้จักเยี่ยวนกเคยเห็นนกเยี่ยวไหมพี่เขาเรียกว่าอะไรสำนวนสำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเปล่าหรือว่าเอาเกลือไปใส่ทะเลผมว่าเอาเกลือใส่ทะเลมากกว่าเอาเกลือไปโปรยทะเลนี่มากกว่ามั้งสำนวนแกไหมอุ้ยพอแล้วครับเรื่องจิตวิทยาตื่นเนี่ยพอเลิกใช้กันได้แล้วนะพี่เขาเลิกใช้กันแล้วจิตวิทยาเป็นวิชาที่รับไม่ได้แล้วจิตวิทยาเนี่ยพอแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรองค์การไหนก็ตามทีเรื่องจิตวิทยาเนี่ยพอแล้วครับทุกวันนี้มันไดเรกเลยใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้นี่ไม่ได้บอกไม่ได้จบอย่ายืดเยื้อระรังได้ก็ทำไปการันตีด้วยถ้าบอกว่าได้เนี้ยมันก็ต้องควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันถึงจะแฟร์แปลว่าอะไรนะยุติธรรมครับ ผมแปลเองพูดเองแปลเองผิดก็แล้วไป เคยนะไม่ติดก็หมาเห่าไปต้องแห้งโทษหมาเห่ายอดยางมันจะไปหายไปได้ไงอ่ะ
มีอย่างเดียวคือฝนตกเพิ่งจะหมดเกลี้ยงนะครับสมุนผลฝนธรรมชาติเลยนะเพิ่งจะหมดเกลี้ยงนะครับเพิ่งจะหมดเกลี้ยงนะครับหรือแม้กระทั่งลมพัดลมพัดไป ประเทศที่หนักหนาสาหัสกันนะฮะเรื่องของควันเนี่ยผมว่านะน่าจะเป็นเม็กซิโกเพราะว่าพื้นที่ก็จะเป็นท้องอ่างเนี่ยลมจากทะเลเข้าไปปุ๊บจากตะวันออกสู่ตะวันตกมันไปไม่สุดโลกมันหมุนหนีก่อนใช่ไหมครับมันก็หวนกลับมาอีกทีนึงมันก็วนเลยครับอยู่ในอ่างลักษณะของภูมิประเทศเขาเป็นอย่างนั้นหรืออย่างนึงเนี่ยตึกรามบ้านช่องมันสูงใช่ไหมล่ะมันก็บังอยู่นะครับไอ้นั่นก็ผลักลมไปไว้ข้างหลังก็ดูดเข้าไปแทนที่จริงเหมือนพัดลมในบ้านท่านนั่นนะครับเออวนอยู่ตรงนั้นนะครับพัดลมเนี่ยจริงผมชอบซะที่ไหนแล้วนะพัดลมเนี่ย บางคนนอนไม่มีพัดลมไม่ได้ไม่หลับคุ้นเคยผมไม่เอาเล่นด้วยนอนไปอาบน้ำดีกว่านี่เป็นต้นนะโอเคไหมลุงคะโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้ทนได้กลิ่นยาสูบบุหรี่ลุงด้วยคุณเลยคุณธัญทิพย์เหรอลองฟังใหม่นะลุงคะได้กลิ่นยาสูบบุหรี่ลุงด้วยค่ะแปลกมากๆค่ะอ๋อแปลว่าอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยมองดูรอบข้างไม่มีสูบบุหรี่เลยเนี่ยเฮ้ยกลิ่นมันมาได้ไงวะเนี่ยแปลกมากไม่ต้องแปลกของจริงมันไม่ต้องแปลกคือเราคุ้นเคยกับของไม่จริงมาทั้งคุ้นเคยคุ้นชินเนี่ยครับตั้งแต่เกิดมามันก็คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมคุ้นเคยอย่างเช่นความกดอากาศเนี่ยใครจะไปรู้ว่าอากาศมันกดตัวเราเวลาเนี่ยไม่รู้สึกหรอกทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันกดอยู่ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะแล้วก็วัดที่ระดับน้ำทะเลด้วยก็บอกแค่เอาไว้คำนวณกันคุณผลแล้วคำนวณกันนะก็สมมติก็ขึ้นมางั้นแหละครับแต่เอาความรู้สึกจริงเอาความรู้สึกจริงได้ไหมครับไม่มีทางได้นั่นคือความรู้สึกไม่มีทางได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นชีวิตจริงเราเกิดมาปุ๊บมันคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมเป็นเช่นนั้นก็เป็นปกติคำว่าปกติก็คือมันไม่มีตัวแชร์ไม่มีตัวแตกต่างเข้ามาให้แชร์ให้เปรียบเทียบอยู่ๆก็เอ้าบ้านไม่มีใครสูบบุหรี่สักคนเลี้ยงเออกลิ่นมันโชยมาได้ไงวะเนี่ยมันก็มารูปนี้ก็บอกว่าแปลกครับของจริงมันต้องแปลกจากความที่เป็นอยู่จริงพอเข้าใจไหมครับเช่นมันปวดหัวเข่ามาตั้งนานหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วครับพอเจอสองมันเปล่าหนึ่งหัวปุ๊บหายนี่มันแปลกของจริงมันต้องแปลกเพราะมันคุ้นเคยกับของไม่จริงจึงบอกว่ามันไม่แปลกโอไหมครับตั้งแต่เกิดมาไปคุ้นเคยกับของไม่จริงมันคอมมอนก็เลยบอกว่าไม่แปลกแต่เจอจริงปุ๊บเปรียบเทียบปุ๊บมีความต่างเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดความแปลกงั้นความของจริงมันต้องแปลกโอไหมครับน่าแต่ลุงออกเฉยๆไม่ได้แปลกเปลือกอะไรเลยไม่ได้แปลกน่าเฉยๆมันเป็นเช่นนั้นเพราะมันทำได้จริงเนี้ยโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจในกรอบอ้างถึงตรงนี้เอาไว้พอประมาณการนิดนึงนะครับเอาล่ะต่อมาน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายได้นะมั้งเนี่ยมันจะ16:00 นแล้วเนี่ยโอเคครับ หิวกันนั่นแหละหิวแล้วเนี่ยสวัสดีครับลุงออกทำไมเวลาผมฝึกทำสมาธิในท่านอนทำไมหลับเร็วทุกทีไม่รู้ว่าไปถึงไหนเลยครับโอ้ยสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธว่าไปโน่นใครๆเขาต้องการหลับเร็วนะครับ
ทุกวันนี้มนุษย์หลับยากเนี่ยเยอะมากมากเลยคือผมว่าจะเป็นกันทั้งครึ่งโลกไปแล้วนะหลับยากเนี่ยครับอะไรรู้ไหมฮะคือคลื่นเนี่ยครับไอ้เจ้าคลื่นความถี่มือถือมือถอยเนี่ยมองไม่เห็นตัวเนี่ยครับเจอหมดนะฮะอยู่ท้องไร่ท้องนาจะเจอคลื่นพวกนี้หมดให้รู้ไหมครับนี่นะฮะเป็นตัวปั่นทำให้ระบบประสาทของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปหมดเลยสมองนะฮะอย่าลืมว่าประสาทนะครับที่สมองนะระบบประสาทนิวโรซิสเต็มนะปั่นป่วนให้หมดเลยความคิดความอ่านมันสับสนวุ่นวายก็เลยทำให้เกิดการนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นยากินแล้วบังคับให้หลับมันจะขายดีแบบเทน้ำเทท่าไงคนที่ไม่เข้าใจก็อ้าวไม่หลับกินยาไม่กินยาจนทั้งร่างกายเราไปคุ้นเคยกับยาร่างกายร่างกายแทนที่มันจะสร้างฮอร์โมนฮิวมูนิตี้มานะนะขึ้นมาเองโดยธรรมชาติไม่ได้มีโอกาสได้สร้างเลยเพราะว่าพอรู้ว่านอนไม่หลับหน่อยกินยาสุดท้ายร่างกายก็เลยกลายเป็นภายใต้ออเดอร์ยาเห็นไหมครับยาเคมีเนี่ยครับคิดมาเข้าอะไรเกิดขึ้นต่ออย่าคิดว่าหลับลึกดีนะครับกินยาเนี่ยมันเป็นการหลับที่ไม่สดชื่นตื่นมาก็ไม่สดชื่นครับหลับงั้นแหละมันหลับไม่ลึกมันไม่สุดขั้วอย่างเงี้ยแค่ไหมมันหลับแบบขาดไร้สติแบบถูกบังคับให้ไร้สติโอเคไหมเหมือนกับไปเจอยาชาเนี่ยนะฉีดแล้วสลบกัน3วันทั้งคืนน่ะผ่าตัดไงเหมือนกันโอเคไหมครับอย่างแรกบังคับให้หลับนะโอเคไหมอย่างพวกอะไรหมอดมยาพยาบาลดมยาเนี่ยครับเขาจับมาแกว่งหน่อยเดียวเองครับรับสนิทแค่หายใจเข้าหน่อยเดียวเองไปเลยครับไม่มีเหลือไม่เกิน2นาทีด้วยให้หลับนะเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะพี่แต่มันไม่ลึกถ้าอยากจะกินลึกกินมากกินเยอะๆนะให้มันนานๆหน่อยใส่เข้าไปเม็ด2เม็ดสุดท้ายร่างกายก็เลยกลายไปคุ้นเคยกับตัวยาแปลว่ายาคือเคมีนะอำนาจทางเคมีมันจะเหนือกว่าชีวะนะครับอำนาจการทำลายล้างในเคมีเนี่ยเทใส่หญ้าหญ้าตายหมดทั้งขยงเนี่ยนะฝังไปในดินจุลินทรีย์ตายของตาหายตากระเทียมหมดสัตว์ตายหมดเนี่ยเคมีเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของเกษตรใช่ไหมภายใน 3-5 ปีต้องไม่มีเคมีในพื้นดินมีใครพูดไหมเนี่ยวันที่24ก็จะมาแล้วนี่มีใครพูดมั้ยเนี่ยไม่มีแล้วคนรุ่นนี้ปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ท้องในไถนาเนี่ยจะไม่มีกินนะพวกกุ้งหอยปูปลาสัตว์ตัวน้อยเนี่ยทุกปีเวลาเกี่ยวข้าวนี่นะเกี่ยวข้าวเนี่ยน้ำในคันนามันเป็นบล็อกเนาะน้ำมันจะมาไหลมารวมที่มุมคันนาเขาเอิ้นน้ำขอนปลาซิวปลาส้อยปุ้งหอยมันจะมารวมมาตุ้มอยู่ตรงนั้นสวิงใส่ก้อนโอ้โหได้เยอะเอามาทำเป็นปลาเจ๋าปลาร้าเยอะแยะทุกวันนี้ไม่มีเลยไม่มีจริงๆครับที่พูดเนี่ยผมมีนาอยู่45ไร่นะน้องชายทำอยู่เวลานี้ไม่มีปลาเลยดีนะที่พื้นที่ผมยังมีแอ่งน้ำมันเป็นลำห้วยพ่อเขาทำคันคูยาวๆมันก็ขังน้ำได้พอที่จะได้กินได้หน่อยนึงแต่ตามคันนาไม่มีเลยตามนาที่เป็นบล็อกๆไม่มีเลยครับไส้เดือนก็ไม่มีเลยสายหงส์ตาหาตากระเทียมหมดเพราะไอฤทธิ์เคมีนี่นะครับปุ๋ยเคมีนี่แหละแผ่นดินมันจะร้อนแล้งมันไม่ได้คือตรงนี้ครับจะให้คนรุ่นต่อไปเขากินอะไรต่อทีนี้กินดินเหรอพี่โอ้ยหนีไปไกลแบบนั้นสุดท้ายมันก็จะมาแย่งอาหารกันกินเห็นไหมครับโอเคไหมพี่
หวังว่าคงจะมองออกกันนะโอ้ยเล่าให้ฟังขนาดนี้ยังคิดไม่ได้ยอมนะพี่เอ้ยโอ้ยลูกหงอกก็ยอมแล้วแบบนี้ฉะนั้นเลยหลับเร็วน่ะดีมากนะครับจำด้วยครับเสียงผมมันเป็นอย่างนั้นแหละโอเคไหมครับกล่อมน้องนอนสบายเลยโอเคจบข่าวไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะห้องทองคำห้อง YouTube ห้องทองคำโอเคหวังว่าคงจะ พอลำดับกันได้ผมก็ดูเวลาแล้วอีก5นาที4ทุ่ม อ่ะพอสมควรแก่เวลาสรุปเรื่องนี้ไม่หนุกเนาะใช่วันนี้ไม่สนุกนะครับแต่พอที่จะยังพอไปวัดยามเช้าได้อยู่ประมาณนั้นไม่ถึงก็เสียของนะคิดว่างั้นนะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านี่ผมว่าเข้าข้างตัวเองกันนะไม่ถึงขั้นเสียของนะโอเคนะพรุ่งนี้ขอให้ดำเนินชีวิตต่อไปชีวิตต้องเดินต่อนะอย่ากักชีวิตตัวเองนะครับประกอบชีวิตแล้วก็ต่อประกอบไปซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนี่ยทำดีหนีชั่วลุงงอนะฮะ ยุคก่อนสมัยก่อนทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้สะอาดและผ่องใสยุคนี้สมัยนี้ทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำจิตให้สะอาดและบริสุทธิ์เป็นภาษาลุงงอกนะทำดีมันสุดขั้วไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยคำว่าดีมันคืออะไรประโยชน์ท่านทั้งนั้นนะเอาเชิญไปเลยไปเป็นกระบุงกูเอาไปประโยชน์ท่านที่ท่านฟังมาตลอดถามว่าท่านเสียอะไรเนี่ย มีแต่ผมมั่งเสียเหงื่อเวลาเนี่ยเห็นไหมครับหรือใครจะว่างเห็นไหมท่านได้อะไรตัวเนี่ยท่านไม่ได้เสียอะไรถามว่าท่านได้อะไรเนี่ยคำว่าได้ตัวเนี้ยครับได้คือได้ขบได้คิดได้พิจารณาได้แต่ต้องได้แชร์ได้ของเก่าเอามาเป็นของใหม่รองเท้าคู่เก่าทิ้งไปของใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็ได้กรอบอ้างอิงที่ว่าเนี่ยหรือไม่ถ้าหรือถ้าใช่ก็กดเข้าไปซิ Subscribe นะเนี่ยว่าติดตามเป็นไรบ้างเอาไว้ก็เจอกันเป็นเรื่องมันราวนะครับ เอาละก็ขอให้ทำแล้วก็ทำขอให้ทำอย่าผิดกฎหมายนะครับก็ขอร้องกันมากๆเพื่อว่าอย่ามักง่ายคนมักง่ายเท่านั้นจะเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายมักง่ายเข้าใจไหมครับคือไม่ยอมใช้แรงกายให้มันเป็นประโยชน์สองมือเปล่าทำไปเนี่ยซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานโอ้โหเยอะอย่างให้สังเกตจากเสื้อผืนม้อนใบนะฮะยุคถอยหลังไป50ปี60ปีใช่ไหมครับยุคบุกนะที่บอกว่าชาวจีนใช่ไหมก่อนนี้ความลำบากยากจนหรือเปล่าก็เชื่อว่าใช่มันหนาวอ่ะใช่ไหมลงเรือมาเรียกว่าเสือผืนม้อนใบรุ่นบุกเบิกก็ขึ้นฝั่งปุ๊บก็มองเห็นฝั่งเท่านั้นโอ้โหทองคำทั้งนั้นเลยก็มาปลูกผักปลูกหญ้ากันแบกลิ้นก็คือกำลังกายเนี่ยครับขายใครขายเจ้าของแผ่นดินเนี่ยครับเรียกว่าพวกเจ้านายพวกเจ้านายนะกลุ่มข้าราชการอะไรของพระเจ้านายเห็นไหมครับบอกคุณนายตีนแดงแต่แข่งตีนเดินนะครับคุณนายตีนแดงแต่แข่งตีนเดินแ ปลว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อนะคนที่เขาใส่เต็มเท้านะโอ้โหทั้งแบกทั้งหามต่างๆนะอ้าวเขาเก็บพร้อมกระยันมันเพียนเก็บพร้อมรอมริบใช่ไหมนะแล้วก็มีคำว่ากตัญญูรู้คุณคนมีแค่นี้เองครับสิบปีผ่านไปยี่สิบปีลูกเต้าเราก็เกิดขึ้นมาโตกันเขาก็มีทรัพย์สมบัติส่วนเอาไว้ให้กับลูกก็ต่อมาแต่รุ่นไหนรุ่น4รุ่น5ไปแล้วไปตอนนี้ใช่ไหมครับในรุ่น4ก็ผลาญในทีนี้ทำอะไรไม่เป็นนี่รุ่นบุกเบิกรุ่นลูกโอเครุ่นหลานยังพอได้รุ่นเลนเนี่ยโอ้โหรุ่นทำลายไม่รู้ไปรุ่นเลนรุ่นทำอะไรไม่เป็นยุคนี้ครับยุคเลนนะครับอ้าวใครมีพวกเหลียงก็สะสมเอาแล้วสั่งสอนเอาอยู่กับกงอยู่กับกงก็มีหนังไม่ใช่เลยนะ
อาม่าอากงนี่สอนลูกสอนหลานอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ารุ่นอาม่าอากงเนี่ยเขามีความลําบากโอเคไหมเขาก็อยากจะให้ลูกหลานได้มีระเบียบวินัยในการใช้เงินหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมลูกหลานจะได้ดีถ้าหากว่ามีอาม่าอากงคอยกํากับดูแลนะครับของไทยเราปู่ย่าถือว่าเจ้าของทรัพย์แผ่นดินชอบสบาย ลูกเติบมาก็พอได้หลานเริ่มไปละเป๊ะละจะต่างกันนะครับ ที่มันจะต่างกันของผมลูกชนะเต็มขั้นผู้มีจักรพรรดิหัวใจจึงไม่หลงกระแสที่ว่านี้นะครับไม่หลงแสงสีเสียง เคยหลงนางบ้างไหมเคยเหมือนกัน เคยรักสาวเหมือนกันยุคสมัยนั้น เคยรักสาวโอเคจบเนาะ ขอให้พอกินพอใช้ด้วยกินแล้วใช้ด้วยขอรับพอแล้วกันนะอย่าลืมปกป้องของการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงนะเดินทางไกลๆก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยประกอบทั้งทางน้ำบกและอากาศเด้อพอไหมเอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big จบข่าวครับผม